คะได้ข่าวเล่นละครกับพี่อ้ําแล้วพี่อ้ําเล่นแรงเล่นจริงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะตัวเขียวตัวเขียวคือทุกครั้งที่เล่นละครมันก็จะมีแบบฟกช้ำเล็กน้อยคือแบบบางทีผู้ชายอะค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าแรงขนาดไหนแล้วด้วยแบบโอ๊ยเป็นผู้หญิงแบบบางไม่ใช่ค่ะคือในละครเรื่องนี้มันอาจจะดูเป็นแบบกุ๊กกิ๊กหวานๆเลิฟๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นแบบมันค่อนข้างจะออกแนวดราม่าค่ะส่วนมากเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบมีกระชากลากถูมีบีบคอมีพักลงเตียงอะไรแบบนี้ค่ะค่อนข้างเยอะนิดนึงไม่ว่าในเด็กกันมากเกี่ยวอะไรไหมอุ้ยไม่ทุกวันค่ะไม่ทุกวันค่ะคือพี่อ้ําเขาสามารถแบบมือเขาใหญ่ไงคะแบบถ้าบีบแขนมันก็สามารถแบบอ้อมแขนมันเลยไม่เขียวมากแต่ก็มันก็พลาดได้ค่ะมีข่าวว่าคุณแม่โกรธพี่อ้ําเห็นบอกคุณแม่โอ้ยไม่โกรธค่ะไม่โกรธก็เข้าใจกันค่ะว่าคือบางทีมันก็สามารถพลาดกันได้คุณแม่มีตกใจมั้ยอุ๊ยทำไมลูกตัวเขียวไม่คือแม่ปกมันเป็นเรื่องปกติของหนูที่จะแบบชนนู่นชนนี่เพราะฉะนั้นจะเขียวอยู่แล้วก็บางทีไม่รู้ว่าอันไหนจากละครอันไหนจากงานอันไหนจากซุ่มซ่ามแม่ว่าไงบ้างคะเรื่องนี้แม่ก็เป็นแนวของคุณแม่ค่ะคือทุกเรื่องเขาก็จะเป็นห่วงอยู่แล้วก็บางทีทุกเรื่องค่ะหนูเขียวทุกเรื่องเลยค่ะคุณแม่มีแซวเบี้ยไหมคะว่าเบาหน่อยนะมีค่ะมีค่ะบอกว่าเบาด้วยนะพี่อ้ำเขาว่าไงพี่อ้ำเขาก็ขอโทษเป็นเรื่องปกติค่ะก็พี่อ้ำเขาบึกขนาดนั้นก็แข็งแรงเรื่องนี้เจ็บตัวสุดเลยไหมคะตอนเล่นมาว่ามันก็พอๆกันทุกเรื่องเล่นกับพี่ณเดชน์นะเจ็บหรือว่าพอๆกันค่ะหรือว่าพี่ณเดชน์เบามือกว่าไม่คือบทมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้มันจะรุนแรงกว่านิดนึงเรียกพี่อ้ำเป็นพระเอกซาดิสหรือว่าเล่นกับเราในละครเขาเล่นเป็นคนที่แบบอารมณ์แรงอารมณ์ร้อนแค่นิดนึงก็จะแบบเปื่อยเปื่อยเรื่องอารมณ์ก็ว่าแรงแล้วเลิฟซีนละคะมันจะดุเดือดเหมือนแบบฉากกระชากอะไรกันไหมเลิฟซีนไม่ค่อยค่ะมันจะเป็นแบบประมาณว่ากระชากแบบโกรธไม่ชอบนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเลิฟซีนมันก็จะอ่อนได้ด้วยก็ยังปีหน้าแน่นอนค่ะต้นปีอย่างนี้แฟนคลับจะโกรธพี่อ้ำไหมคะทำยาย่าช้ำกับบ้าอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะเพราะว่าตอนที่หนูเล่นในละครหนูว่าหนูเล่นแบบสมจริงมากเลยค่ะหนูว่ามันแบบพี่อ้ำช่วยให้แบบให้มันเล่นออกมาแล้วดูจริงเขาส่งอารมณ์ให้เราส่งอารมณ์ให้แบบดีมากจริงจริงใช่ไหมคะไม่ขนาดนั้นค่ะแต่มันแบบสามารถแบบจินตนาการไปได้ค่ะคือเขาส่งได้ดีมากเลยโอเค